แล้ววันนี้ The New 95.5 Virgin Hits ของเรานะครับก็มีโอกาสต้อนรับนะครับนักร้องที่ต้องบอกว่าเปรี้ยวที่สุดในยุคนี้จริงๆนะครับนั่นก็คือพี่จีนกสิดิษฐ์นั่นเองครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนั่งนะฮะคือแบบที่ยืนเนี่ยไม่กล้านั่งใกล้เพราะว่ากลัวแพ้เฮ้ยรมเสียถ้าพี่จีนจะแบบว่าแต่งเต็มมาขนาดนี้ถึงโทรไปบอกที่บ้านก่อนนะออกจากบ้านจะได้เตรียมตัวอ๋อส่งข่าวไปก่อนส่งนักพิราบไปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ให้พี่บอยแต่งเต็มให้พี่บอยแต่งเต็มพี่บอยก็แพ้พี่จีนจริงขอกราบเลยนะครับเต็มก็เป๊ะอยู่นะโอ้ตายเข้าเรื่องดีกว่าพี่จีนมาแต่ละทีก็ต้องมีอะไรเปรี้ยวๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ฟังชาว The New 95.5 Virgin Hits นะครับอ๋ออันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วเหรอล่าสุดโอ้โหเพราะว่ามีคอนเสิร์ตแล้วใช่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบมันเป็นแบบเปิดอัลบั้มใหม่ด้วยที่ชื่อบลอนด์นะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตนะคะชื่อว่า Blonde to be Wild โอ้ again please again please Blonde to be Wild อย่าทานทานเสลดด้วยทานเสลดด้วยแปลว่าอะไรนะสว่างเพื่ออะไรนะเพื่อการปลดปล่อยอะไรอ๋ออย่าอยากไปปลดปล่อยกับพี่จีนจังเลยอ่ะยังไงคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้คอนเสิร์ตก็จะเป็นคือเนื่องจากจะปล่อยอัลบั้มบลอนด์แล้วก็เลยคิดว่าเออตายละไหนๆก็จะทำก็ทำให้มันบอกว่าเต็มๆเป๊ะๆเลยก็เลยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นี้แล้วก็เป็นทั้งแฟชั่นเป็นแฟชั่นปาร์ตี้คอนเสิร์ตครับแล้วก็มีแบรนด์ไทยชั้นนำ11แบรนด์ตัดคอสตูมให้ซึ่งก็ยังคิดว่าเราเดียนจะเปลี่ยนตอนไหนทันเพราะมีตั้ง10ชุดอะไรประมาณนี้นะ10ดีไซน์10แบรนด์แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นพาร์ทปาร์ตี้เราก็จะทำเพลงทุกอย่างเนี่ยแบบเหมือนเพลงที่ของพี่จีนเองหรือว่าจากวงฟูตองก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบมีความเป็นปาร์ตี้มากมายครับแล้วก็บางเพลงก็จะเหมือนแบบอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าถ้าเราแบบคือเพลงนี้หรืออะไรประมาณนี้เปลี่ยนใหม่ rearrange ใหม่อะไรอย่างเงี้ย rearrange ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่จีนนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่วงการเพลงมานานมากเลยแฟนคลับเนี่ยก็แบบโอ้โหเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ตเต็มๆของพี่จีนเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเนาะใช่คือพี่จีนก็อยากเห็นบอกว่ามันไม่ใช่แค่บนเวทีค่ะมันคือคนข้างล่างด้วยคือตอนนี้แบบเด็กๆน้องๆแฟนเพลงก็บอกว่าตัดชุดกันบอกว่าโหสุดได้ข่าวมาว่าพี่จีนจะเปลี่ยน11ชุดนะ11ฉะนั้นแล้วฉันต้องเอาชุดไปเปลี่ยนหรือเปล่าเออแล้วมีการตั้งเต็นท์อยู่เล็กๆแล้วคนดูนี่ต้องแบบว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะพี่อย่างบอยไม่ไปนะบอยไม่กล้าไปบอยกลัวกล้าตั้งแต่หน้างานอย่างเงี้ยบ้าน่าจะเป็นอารมณ์บอกประมาณว่าเตรียมตัวก็คือแบบเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เราจะนำเสนอนะคะแล้วก็มาเปรี้ยวเก๋ซ่ากันในแบบของคุณเองว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแอทิจูดของความเป็นบลอนด์นี่คือการที่แบบมองทุกสิ่งสวยงามมีความสุขกับตัวเองคุณจะแต่งตัวยังไงก็ได้ก็แล้วแต่คือเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละถูกแล้วก็มาปลดปล่อยมาทั้งรำด้วยกันคอนเสิร์ตนี้จัดเมื่อไหร่อ่ะจัดวันที่16สิงหาค่ะที่ก็เดือนหน้าแล้วเป็นแกลเลอรี่ใช่โอเคนะครับความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างแรกที่เราได้ฟังพี่จีนพูดไปตะกี้คือแบบเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มมาเต็มเป็นเหมือนแฟชั่นโชว์ใช่แล้วจะมีอะไรให้แบบว่าแฟนคลับมีแบบได้เซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยมีแกสพิเศษอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะก็นอกจากการนำเพลงที่ทุกคนชอบเนี่ยมาทำเป็นแนวใหม่ๆค่ะแต่จะงงไปเลยนะคะก็จะมีแกสอย่างเช่นสาวสายค่ะที่คอนเฟิร์มตอนนี้ใครนะใครนะสาวสายสาวสายน้องต้องน้องต้องเฟรดดี้อะไรอย่างเงี้ยอย่า that's right โอเคแน่แน่แน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาฟีเจอริงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีเจอริงกับพี่จีนด้วยหรอโอ้ตายแล้วใช่ใช่พี่จีนในรูปแบบฮิปฮอปจะเป็นยังไงอ่ะโอ้จะเป็น MIA หรือว่าจะเป็นรีฮันน่าหรือจะเป็นบียอนเซ่หรือต้องตายแล้วคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีเซาไซด์ค่ะส่วนศิลปินคนอื่นๆก็เก็บไว้เซอร์ไพรส์ก่อนใช่ดูในงานครับถ้าไม่เป็นเทพก็เป็นเทพีค่ะที่จะมาร้องเพลงด้วยกันอีกท่านนึงนะครับจองบัตรได้ที่ไหนอะไรยังไงกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เมเจอร์ค่ะมีราคาไหนบ้างคะพี่จีน 1,200 ค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดหน้างาน 1,500 ค่ะแล้วก็ได้อัลบั้มเต็มด้วยนะคะคุ้มสุดๆอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยนี่เหรอใช่อัลบั้มบลอนด์เนี่ยก็เป็นแรกซีดีหน้างานได้เลยค่ะราคาเดียวเลยเหรอคะ 1,200 อ๋อมีราคาเดียว 1,200 นะคะไปมันกันเต้นค่ะ 1,200 อ๋อยืนอย่างเดียวเลยยืนแต่งเต็มไปยืนเต้นกันอยากฝากหรือว่าเชิญชวนแฟนๆไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้กันโอเคก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็
ทั้งหมดแบบ2ชั่วโมงนะคะคือซึ่งแบบตั้งใจทุกรายละเอียดมากก็เลยอยากให้ทุกคนลองไปแบบใครที่ยังไม่เคยรู้จักจีนเมสดิตต้องไปงานนี้แล้วก็น่าจะชอบเพลงของเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกนะคะก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่รอคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็อัลบั้มเต็มเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับรีบจองซะเพราะว่านอกจากจะได้บัตรคอนเสิร์ตแล้วยังได้อัลบั้มเต็มด้วยไปจีนใช่ไปฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันวันที่เท่าไหร่นะพี่จีนนะ16สิงหาค่ะค่ะเซนี่อีเวนต์แกลเลอรี่เพราะฉะนั้นฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่พี่จีนกสิบิตตั้งใจจริงๆคืนกำไรให้กับแฟนคลับของเธอนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะพี่จีนแล้วก็มีโอกาสมีผลงานใหม่ๆมาฝากใช่แน่นอนขอบคุณมากนะครับ